ข่าวอัพแปดนาฬิกา12นาทีนิดาโพเผยประชาชนร้อยละ 29.84 มองภาพของธนาธรกับโจชัวหว่องเป็นแค่ภาพธรรมดาขณะร้อยละ 51.81 ไม่กังวลว่าจะเกิดผลกระทบความสัมพันธ์ไทยจีน8นาฬิกา27นาทีพรเพชรนัดประชุมสว.สมัยวิสามัญพิจารณา4เรื่องด่วนมีพรก.โอนอัตรากำลังพลด้วย8นาฬิกา36นาทีประธานสหพันธ์รถบรรทุกแห่งอาเซียนเชื่อปมขาดแคลนคนขับรถใหญ่ไม่กระทบโครงการลงทุนในอนาคตล่าสุด 8:49 น.ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสบายใจร่างพรบ.งบประมาณปี 63 ผ่านสภาวาระแรกขับเคลื่อนเศรษฐกิจจี้รัฐบาลเร่งเบิกจ่ายแนะเอกชนปรับตัวชูนวัตกรรมรุกธุรกิจRoundup.